รัชกาลที่9ทำนายว่าถิ่นกาขาวเราก็เห็นแล้วว่าฝรั่งมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองล้วนแต่คนผิวขาวทั้งนั้นสำหรับรัชกาลต่อไปคือรัชกาลที่10ทำนายว่าชาววิไลหมายความว่าบ้านเมืองเราได้ผ่านยุคเข็นมาแล้วจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียทีเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายราชวงศ์จักรีจะมีเพียง10รัชกาลเท่านั้นหรือปัญหาที่น่าคิดต่อไปก็คือว่าทำไมพระพุทธโฆษาจารย์จึงทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองไว้เพียง10รัชกาลเท่านั้นกรุงเทพมหานครจะมีพระมหากษัตริย์เพียง10พระองค์เท่านั้นหรือเป็นเรื่องที่อาตมาสนใจเป็นพิเศษจึงได้สอบถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อปานและพระอาจารย์ต่างๆซึ่งจิตของท่านเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นอภิญญาสามารถที่จะรู้จริงในเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งก็ยังมีอยู่หลายๆองค์ในขณะนี้ทุกๆรูปที่อาตมาสอบถามจากท่านต่างก็ยืนยันตรงกันว่าพระมหากษัตริย์จะยังคงมีอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปอีกนานไม่ใช่เพียงแค่10พระองค์เท่านั้นแต่ที่พยากรณ์ไว้เพียงแค่นั้นก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่10เป็นต้นไปบ้านเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ร่มเย็นผาสุกประชาชนในชาติจะร่ำรวยประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งซึ่งจะมีแต่ความเจริญตลอดไปไม่ล้มลุกคลุกคลานดังที่แล้วมาจึงไม่จำเป็นต้องพยากรณ์ต่อไปอีกประการที่สองที่ยืนยันว่าประเทศไทยจักไม่ตกเป็นทาสของใครใครนั้นคือพระพุทธธรรมนายเหตุการณ์ของโลกพระพุทธธรรมนายนี้ก็มีปรากฏในสมุดข่อยของพระพุทธโฆษาจารย์เช่นเดียวกันซึ่งมีข้อความปรากฏโดยสังเขปดังนี้อานันทะดูก่อนอานนท์โลกต่อไปจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีประมาณพ.ศ. 2485จะมีฝนเหล็กตกจากอากาศจะมีไฟลุกจากอากาศเหล็กกล้าจะผุดจากน้ำมาทำลายมนุษย์มนุษย์และสมณะชีพราหมณ์จะตายกันมากแต่ว่าอานนท์ความเร่าร้อนก่อนกึ่งพุทธกาลนั้นยังมีความเร่าร้อนน้อยกว่าความเร่าร้อนหลังกึ่งพุทธกาลหลังกึ่งพุทธกาลจะมีความร้ายแรงยิ่งไปกว่านั้นยักษ์หินที่ถูกสาปจะลุกขึ้นมาอาละวาดสมณะชีพราหมณ์จะล้มตายยักษ์นอกและพุทธศาสนาทั้งหลายจะฆ่าฟันกันและกันจะตายกันไปคนละครึ่งจึงจะหยุดรั้งเลิกรบกันแต่ทว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นจะมีภัยเช่นนี้เหมือนกันแต่ไม่มากนักความแม่นยำของพุทธธรรมนายจากพระพุทธเจ้าทำนายนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นความจริงทุกอย่างก่อนพุทธกาลได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองลูกระเบิดต่างๆซึ่งเป็นเหล็กเป็นไฟได้หลั่งไหลลงมาจากอากาศพิฆาตมนุษย์หลังกึ่งพุทธกาลได้เกิดสงครามลัทธิคือพวกยักษ์นอกศาสนาเพิ่งจะเลิกรากันไปแต่เมืองไทยก็ยังได้รับผลกระทบกระเทือนมาจนกระทั่งบัดนี้มีเพียงไทยที่นับถือพุทธอย่างมั่นคงตามพระพุทธธรรมนายนั้นได้บ่งชี้ชัดว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยบ้างแต่ไม่มากนักหากเราพิจารณาให้ดีๆก็จะเห็นเด่นชัดว่าประเทศไทยนี้เท่านั้นที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและเป็นประเทศสุดท้ายที่พระพุทธศาสนายังเหลืออยู่ในท้องถิ่นบริเวณนี้ประเทศอื่นๆรอบบ้านเราก็กลายเป็นพวกเดรัจฉีนอกศาสนาพุทธไปเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นเมืองสุดท้ายที่พระพุทธศาสนาจะสถิตสภาพอยู่ได้ตลอดไปพระเจ้าอังครัตตั้งจิตขอพบพระอรหันต์ในพระพุทธธรรมนายซึ่งปรากฏในตำนานบางแห่งได้เล่าว่าพระเจ้าอังครัตเจ้าเมืองอังครัตซึ่งเป็นเมืองที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองอยู่ในขณะนั้นได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์ได้พบพระอรหันต์ขอให้พระอรหันต์เสด็จมาโปรดเ
พระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตของพระเจ้าอังครัตจึงทรงส่งพระโมคคัลลาพร้อมด้วยพระเถระรวม4รูปเดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เมืองอังครัตก่อนศาสนาจะอยู่ในเมืองไทยครบ 5,000 ปีส่วนพระองค์ได้เสด็จมาภายหลังเมื่อเสด็จมาถึงเมืองนั้นได้ส่งพยากรณ์เกี่ยวกับความเป็นไปในอนาคตของพระพุทธศาสนาไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นอยู่ในท้องถิ่นนี้ถึง 5,000 ปีเมื่อพระพุทธศาสนาอย่างตั้งมั่นอยู่ได้ในผืนแผ่นดินไทยตามพระพุทธธรรมนายก็หมายความว่าเมืองไทยจะไม่ต้องตกเป็นทาสของใครๆเพราะความมั่นคงของชาติและพระพุทธศาสนาเป็นของคู่กันมาแต่บรรพกาลเมืองไทยจะไม่ตกเป็นทาสของใครจากคำพยากรณ์ของพระพุทธโฆษาจารย์ก็ดีคำบอกเล่าของพระเถระผู้ได้ฌานสมาบัติก็ดีและจากพระพุทธธรรมนายก็ดีเป็นหลักชี้ชัดให้เรามั่นใจได้ว่าเมืองไทยเรานี้จะต้องเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไปไม่ตกเป็นทาสของใครๆพวกนอกศาสนาจะไม่สามารถย่ำยีเมืองไทยได้แต่ข้อสำคัญนั้นเราทุกคนอย่าประมาทต้องรักกันสามัคคีกันไว้ไม่แตกแยกกันและไม่ลุ่มหลงไปกับคำยุแย่ของบุคคลผู้มุ่งร้ายต่อชาติบ้านเมืองเทวดาดำใหญ่ให้หลักฐานยืนยันคำพูดของตนว่าหากอยากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับน้ำมันให้ไปดูบ่อน้ำมันที่เมืองมริดในเขตพม่าซึ่งเป็นบ่อน้ำมันสายเดียวกันอยู่ห่างจากผืนแผ่นดินไทยประมาณ30กิโลเมตรณที่นั้นจะมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งมีน้ำมันลอยฟ่องเต็มไปหมดถ้าอยากเห็นให้ไปดูด้วยตนเองอาตมาอยากพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงได้เดินทางไปดูสถานที่แห่งนั้นเมื่อต้นปีพ.ศ. 2518ปรากฏว่าเป็นความจริงทุกอย่างบริเวณนั้นมีหนองน้ำซึ่งมีน้ำมันลอยเต็มไปหมดชาวบ้านนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีจึงมั่นใจได้ว่าเทวดาดำองค์นั้นไม่โกหกเมืองไทยเรามีน้ำมันแน่ๆต่อเมื่อใดผู้บริหารใจซื่อมือสะอาดมาบริหารชาติบ้านเมืองทรัพยากรเหล่านั้นก็จะปรากฏให้เห็นและนำมาใช้ให้บ้านเมืองเรามีความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว